โอเคสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ผมเอง Let's Play จะมาเล่น Undertale ในพาร์ทที่4หรือ3โทษทีช่วงนี้สับสนนิดหน่อยนะก็ไปร้อนในด้วย อาจจะพูดได้ไม่ชัดนะถึงมันไม่เกี่ยวแล้วกันแล้วโอเคเรามาเล่นกันต่อดีกว่าหลังจากที่พาร์ทก่อนผมทำอะไรไปวะ On the floor inside the inside this box ไอ้กล่องที่วางอยู่บนพื้นข้างในเนี่ยมันพูดไม่ได้อะไรวะฮัลโหลไอ้เจ้าหมาที่มันกำลังทำงานศิลป์อยู่เหรอกำลังสร้างงานศิลป์แกก็ยืนอยู่บนเสาอย่างเงี้ยนะสร้างงานศิลป์เลยวะเจ้าหมาตัวนั้นคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินนะแต่ว่าเขามันไม่รู้ว่าจะสร้างงานศิลป์ยังไงมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะplane is the size of piece keeper เพราะว่าสมองมันมีอยู่เพียงแค่นั้นนะ แอบด่ากันเลยดีกว่าแต่ว่ามันโง่เขาบอกมาจะบอกว่ามันโง่ก็บอกมาให้ตายเถอะรอบปริศนานี้อีกแล้วเหรอจะตกเอา นี่คือรูปปั้นหิมะของพระพรัสแม่งอย่างเท่เลยแซนแค่นี้มันเป็นกองหิมะที่เขียนว่าแซนนะปิ๊บลองดูปิ๊บแล้วก็โอเคนั่นแหละฮะขอบคุณมากไปต่อ What เฮ้ออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยใครอ่ะเดี๋ยวนะตลกดีอ่ะคืออะไรอ่ะชอบมีเป็นบ้านเว้ยเอาสิมันคืออะไรอ่ะอ๋อโอเคเลิกเล่นแล้วโอเคไปเล่นกันต่ออ้าวซาสวัสดีว่าไง What's upก็พูดอยู่ประโยคเดียวนั่นอะไรเนี่ยอาจจะเจอมอนวะอันนี้ใครเนี่ยGift Fruit ท่านพอยืนตัวหน้าคุณไม่เอาไม่สู้คุณเอาของประดับที่มันวางอยู่บนเขาของเจ้านี่ออกเนื่องจากมีพวกวัยรุ่นมันเอามาใส่หรอจะอะไรโอเคไม่เข้าใจเท่าไหร่เช็คดูดีกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มได้แกล้งเขาโดยการเอาไอ้พวกไอ้นี่มาใส่หรอมันตลกซะแล้วนายเหรอฮะวัดมันไม่ตลกเลยจริงมันไม่ตลกเลยเวลาโดนแกล้งอย่างนี้เอาออกดีกว่า What พุทธะโอ้โหเจ็บจริงๆผมก็หลบก็ได้เนอะอย่างนี้เป็นล้อในนั่นจากก็เอาแหละอันนี้มันของจริงเว้ยเปล่าวะโอเคสเปรย์ได้แล้วตลกคือไอ้ต้นไม้นั่นของเองใช่ปะหลงทางเหรอเปล่าคือสงสัยคือเมื่อกี้แกมาอยู่ได้ยังไงที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่นี่ไหนที่นี่นี่คือประตูนี่คืออะไรฮ
เออเล่นได้เว้ยนี่คือประตูเป็นประตูที่แปลกมากไอ้เดี๋ยวนะสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงประตูนี่มันคล้ายๆกับสัญลักษณ์ที่อยู่บนเสื้อที่อยู่บนชุดของเทอเรียลนะถึงเทอเรียลก็คิดถึงอยากเจอเธออีกครั้งมันเป็นตัวเลือกที่เราต้องหนีจากเธอใช่ป่ะมันเป็นตัวเลือกที่แบบมันเลือกไม่ได้ว่าเราต้องหนีจากเธอใช่ไหมตัวละครเราต้องการกลับบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคือแน่มาไงเนยว่าไงคืออะไรมันคืออะไรเอ๊ะนี่อะไรนี่กองหิมะแล้วนี่ก็คือบ้านอะไรบ้านสุนัขเล็กๆหลังเล็กๆนี่มันบ้านใครกันนะและนี่คือกองหิมะและนี่ยังไงซะมันก็คือกองหิมะ what the surprise นี่คือกองหิมะกัน what the snow pop นี่คือกองหิมะจริงๆเหรอและนี่คือ Snow Pop มีไม่ทันได้จริงอยู่ไหนอาจะอะ What Wow What's that เฮ้ยหมาลูกหมาเฮ้ยอาจะ What เกิดอะไรขึ้น What มันไม่คิดจะต่อมันคิดว่าการต่อสู้มันคือการเล่น What the เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวฮะเฮ้ยตายเหรอเฮ้ยแรงไหมโอเคตั้งสติดึงสติกลับมานะฮะจะเหยียดพลาดแล้วไงพลาดได้ไงเราต้องเริ่มจากตรงนี้ปึ๊บแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บนี้ปึ๊บมันต้องเดินเป็นลูกก้นหอยนะฮะปึ๊บโอเคนี่อะไรเนี่ยเป็นลูกหมวกเลยใครมาแพร้งเราฮะไอ้หมาเนี่ยมันก็โคตรเก่งเลยจริงโคตรเถื่อนอ่ะคือเราเสียเทิร์นหนึ่งเพื่อการเช็คข้อมูลคู่ต่อสู้นะฮะดังนั้นก็จะดูนะว่าเราควรทำอะไรGreater Dog เราจะหนีมันได้ป่ะเราลองเล่นกันมาดูดิไม่สนใจเหรอปึ๊บโอเคเล่นกันมาแล้วกัน ตัวสูงไปเฮ้ยตัวหูดอกละ5โอ้โหคุณเรียกมันมันเคลื่อนที่เข้ามาหาเข้ามาใกล้คุณเฮ้ยตัวอุ้ยเฮ้ยตัวโอเคดอกละ5โคตรแรงอ่ะตีกูดอกละ5ไอ้บ้าเล่นกับมันหน่อยฮะเอามันตื่นแล้วเหรอแล้วมันก็แบบดีใจมากเฮ้ยโอ้โหโดยอ้าวโคตรเจ็บเลยอ้าวโอเคลองเรียกมันดิจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยโอ้โหดอกแรกของมันจะหลบไม่พ้นแฮะเล่นกันมาดิ
ขว้างใส่เลยเหรอเฮ้ยเออจะโอลืมไปแล้วต้องอยู่นิ่งๆไอ้บ้าเอ้ยเล่นกับมันดิมันเหนื่อยเกินไปที่จะเล่นเออจะเฮ้ยจะเฮ้ยจะสามทีเอาสิคืออะไรทีเอาสิการเคลื่อนไหวมือช้าลงแต่เหมือนมันจะไม่สนใจโอ้โหช้าลงโคตรเลยให้ทำอะไรดีอะเรียกมันดิมันมีอะไรเกิดขึ้นตายแล้วกูเออเจ็บไอศกรีมเถอะโอเคการต่อสู้กับมันช่างเป็นเรื่องยากจริงโอเคโอเคเดี๋ยวโอ้โหต่อสู้กับมันโคตรนานเลยบ๊ายบายอาจจะเลียด้วยไปแหละกระสับด้านมากรู้สึกโอเคเราไปกันต่อหลังจากเราเสียเลือดกับมันมาเยอะเหลือเกินโอ้สะพานนี่อย่านะอย่าขาดนะอาจจะอ้าวมนุษย์และนี่คืออะไรอ่ะการท้าทายแสนอันตรายครั้งสุดท้ายของเธอและนี่คือ The Gauntlet of a Deadly Terror คืออะไร Gauntlet ที่ผมแปลจำไม่ได้มันแปลว่าอะไรมันถุงมือปะไม่ใช่ไม่ใช่ถุงมือสะพานแขวนที่น่ากลัวเลยมันใช่ปะ Gauntlet นี่จะเป็นสะพานแขวนใช่ปะ What the ไอหมาตัวเมื่อกี้ดิวะไปเอาเงยเอามันมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคนละตัวนะหางตัวมันยาวกว่าปืนจะยิงใส่เธอหนามก็จะไอลูกตุ้มก็จะถูยังใส่เธอแล้วก็คมมีดก็จะหั่นเธอเป็นชิ้นๆแบบนี้มันจะเคลื่อนมันจะแบบยังไงอะแบบขึ้นมันจะแกว่งไปมาแบบยังรุนแรงแล้วโหดร้ายมันเนี่ยมันจะกลับไปมาทำให้ดูน่ากลัวของมันนะเธอพร้อมหรือยังเพราะว่าฉันคือฉันเป็นคนทำมันเองแล้วจะเริ่มยังไงโฮอัพเริ่มยังไงเหรอใช่หมายถึงฉันหมายถึงเปิดการทำงานของมันใช่ป่ะเออว่ะแล้วจะนั่นดูเหมือนมันจะยังไม่ทำงานเลยนะอ้าวการทดท้าทายเนี่ยการทดสอบเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะง่ายไปที่จะเอาชนะมนุษย์กับเธอได้นะใช่เราจะใช้เจ้านี้ไม่ได้เพราะฉันคือสเกเลตันที่มีมาตรฐานปริศนาฉันต้องvery แบบมวยแบบมันต้องแบบเสมอภาคอะไรเงี้ยและกับดักของฉันนั้นapparently hook ไม่รู้สิแต่ว่าสิ่งนี้มันดูไม่มีระดับซะเลย
ฉันจะปล่อยมันไปแล้วกันผมมองอะไรอยู่อะฮะและนี่คืออีกครั้งที่ปอบไปรักผู้นี้ชนะได้รับชัยชนะเฮ้อะไรเขาพวกมันวะก็รู้สึกว่ามันติงตองกันจริงๆฉันไม่รู้ว่ามันว่าพี่ชายฉันเป็นเอ้ยน้องชายของฉันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะนะฉันอยากจะให้เธอแน่ใจเกี่ยวกับการโจมตีสีฟ้านะอะไรเนี่ยขอต้อนรับสู่สโนว์ดินเหรอมีราคาอ้าวมีเซฟด้วยโอ้เซฟเลยและได้เลือกเพิ่มด้วยดีมากมีร้านค้าตรงนี้สวัสดีนักเดินทางมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าโอ้มีวีปอนมีอัมเมอร์แมรี่บานาน่านะฮะโอ้เรามีตังค์ขนาดนี้เหรอเนี่ยBicycle Cinnamon Bun หนูมี22ซื้อครับ3ชิ้นนะ Mary Banana นี่ผมบวก7 Defense ใช่ไหมราคา50โอ้แต่ผมซื้อที่ผมจนเลยเนี่ยเอ้ามีอะไรขายดีกว่าหืมจะขายอยากจะขายนั่นเหรอที่นี่ดูเหมือนเป็นร้านซื้อรับซื้อของนั่นเหรอฉันไม่รู้ว่าเธอทำฉันไม่รู้ว่ามันใช้ได้ผลสำหรับที่อยู่ที่ไหนหรอกนะแต่รู้สึกร้านนี้เขาจะไม่รับซื้อของนะก็ไปดีกว่าผมไม่อยากคุยกับเขาแล้วเจอกันแล้วค่อยเจอกันนะแล้วนี่คืออะไรอ่ะไปโรงแรมอ่ะดีต้อนรับสู่ Snow Inn Snow Din Premier Hotel โรงแรมหรูโรงแรมหรูที่แห่ง Snow Din มันสุดหรูกับ Snow Din ใช้80เลยเหรอไม่ดีกว่าโอเคไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะโอเคไปละที่นี่ไม่รับซื้อของไงไม่รับซื้อของผมพูดเลยนะเซฟแล้วนะโอเคใช้กล่องหรือเปล่าอ่ะใช้นะฮะตอนนี้เรามีซินนามอนบันแล้วเราเก็บสติ๊กไว้ดีกว่าเนื่องจากเราไม่ได้ใช้นะเราไม่ได้กะจะโจมตีใครไงเอ้ยแต่สติ๊กก็ใช้กับหมาเลยเนาะพูดถึงของเขาดีกว่าสวัสดีไงขอต้อนรับสู่ Snowdin ไอ้แค้นฉันจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่มีอะไรแขกหน้าใหม่เข้ามาที่นี่เป็นใครแล้วนะคุณมาจากที่ไหนเหรอเมืองหลวงเหรอคุณดูไม่เหมือนนักท่องเที่ยวเลยนะคุณมาที่ตัวเองกันเหรอใช่ทำไมอ่ะที่ทำอะไรเหรอคุณอยากจะรู้เกี่ยวกับว่าคุณว่าจะดูยังไงคุณสามารถทำอะไรที่ได้ที่ Snowdin Gilsby's เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นเหมือนห้องสมุดด้วยนะเหมือนเป็นบาร์อะไรวะหากคุณเหนื่อยก็คุณสามารถคุณสามารถพักผ่อนได้ที่ที่ The Inn นะฮะอ๋อไอโรงแรมเมื่อกี้ใช่ป่ะซึ่งอยู่ประตูทางประตูถัดไปนี่เองซึ่งน้องสาวหรือพี่สาวไม่รู้นะน้องสาวฉันทำงานอยู่ที่นั่นเองแหละมีนั่นเองและหากคุณเบื่อแล้วก็คุณสามารถหากคุณเกิดเบื่อขึ้นมาปุ๊บคุณสามารถนั่งทอดน่องแล้วก็มองเจ้าพวกโครงกระดูกงี่เง่านั่นแถวๆนั้นได้นะคงเป็นไอ้สองตัวนั่นแน่เลยสองคนนั่นเหรอ
พี่ชายฉันคิดว่าเขาเนาะจะคนน้องชายนั้นอ๋อพี่น้องคนนั้นฉันคิดว่าพวกเขาอยากจะแสดงอะไรสักอย่างทั้งวันนะแต่ประมาณนั้นแบบสร้างเรื่องอะไรวะสร้างแต่เรื่องอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ไม่เลวนะประวัติของเมืองเหรอผมไปดีกว่าไว้เจอกันใหม่นะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าโอเคเซฟนะฮะอันนี้บ้านใครวะเนี่ยไม่อยากเดินไกลไม่อยากเดินทางไกลเพื่อเข้าเมืองนั่นเหรอลองมุดหลุมนี่สิมันจะพาเธอไปได้นะอ้าวเอ้ยน่ารักกับตัวนี้ตัวละครตัวนี้น่ารักดีนี่คือกระต่ายน้อยของฉันเองมันน่ารักไม่ใช่ไหมล่ะบันบันมันชื่อบันบันเหรอผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นน่ะนะมีบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกหวั่นไหวนะอ้าวชอบเขาก็ไม่บอกแต่ดูสิน่ารักเนาะคนนี้น่ารักดีชอบแบบชอบอ้าวหมีพี่หมีสวัสดีทำไมเอ็งมาอยู่ที่นี่ได้ไอ้หมีคนละหมีกันมาถึงไอ้ตัวกวางที่มันโดนพวกไดรุ่นมันเอาของไปกวางบนเขากันเองนะอ้าวโย่นะก็เป็นเด็กเหมือนกันเหรอใช่ไหมฉันที่ฉันบอกที่ฉันรู้เพราะว่าเธอใส่เสื้อลายทางเหมือนกับฉันเลยนะแค่มองว่าฉันใส่เสื้อลายทางก็บอกว่าฉันเป็นเด็กเลยหรอเออเว้ยไอ้ตาเล็กก็ชอบใส่นะเสื้อลายทางเนี่ยอ้าวคุณหมีสวัสดีที่เมืองนี้ไม่มีเทศมนตรีหรอกนะแต่หาที่เมืองแต่ในยามที่เมืองนี้มีปัญหาอัสการ์ตันพวกไอ้พวกโครงกระดูกพวกนั้นก็จะไปนำปัญหาแล้วไปบอกเกี่ยวกับแม่สาวเงือกคนนั้นเองนะว่าเกิดอะไรขึ้นแม่สาวเงือกเป็นปลาเรียกว่าเงือกแล้วกันนะแบบผมเรียกว่าเงือกกันแหละมันจะเรียกว่าแม่สาวปลาก็ไม่ได้เรียกว่าเงือกเถอะเนาะนั่นมันดูวุ่นวายเนาะอะไรมันก็กิลส์บี้นี่ไงโอ้แต่ละคนนี่เนาะสวัสดีจ้ะนี่ใครมาวะเนี่ยไอหมาตัวนี้เนี่ยก็จะฮะเฮ้ยครับนี่ทำอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่ามันกำลังเล่นโป๊กเกอร์กับตัวเองฮะและดูเหมือนมันกำลังจะแพ้ไอ้บ้าสวัสดีกิลบี้ใช่ไหมนายคือกิลบี้ใช่ไหมกิลบี้ดูเหมือนว่ากำลังดูเหมือนเห็นว่าเขากำลังจะเสิร์ฟน้ำเปล่าให้แต่เขาไม่สามารถจับมันได้เลยก็เป็นไฟเนาะจับก็ละลายแน่ไม่ดิเป็นน้ำระเหยก็ได้น้ำพังนี่หว่าปะโถโอเคผมไปต่อดีกว่าตัวอะไรเนี่ยคือทุกคนมาจะหัวเราะเยาะใส่แล้วก็เจอหัวเราะแล้วก็
ล่อยมุกใส่กันนะใส่กันนะอะไรเนี่ยผมแปลไม่ออกเลยฉันอยากจะร่วมเล่นมุกเขานะแต่รู้สึกฉันไม่ขำเลยพวกเราต่างรู้ว่าที่ใต้ดินแห่งนี้นั้นมีปัญหาแต่ว่านั้นต่างเต็มไปด้วยปัญหาแต่ว่าพวกเราก็ยิ้มไว้เสมอนะทำไมเหรอเพราะเราทำอะไรไม่ได้นอกจากนั้นใช่ไหมล่ะเออก็จริงคนนี้พูดมีปรัชญาให้ชอบยิ้มสู้ปัญหานะอ๋อห้องสมุดแก้กันนี่เป็นห้องสมุดโอ้สวัสดีฮะขอต้อนรับสู่ห้องสมุดนะใช่คือเรารู้นี่มันจะเล็กไปนะมีบันไดด้วยขึ้นได้เปล่า Love Hope Compassion พวกคนต่างพูดอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนต่างพูดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณของพวกมนุษย์กำเนิดขึ้นมาหรออ๋อจะเรียกว่าจิตวิญญาณของพวกนี่มันสร้างโดยความรักความหวังแล้วก็พวกอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าความจริงแล้วมันยังเป็นปริศนานะใช่ไหมก่อนหน้านั้น human have one need thing to exist ไม่รู้สิผมว่าผมไปดีกว่า what อะไรนี่เป็นจดหมายที่ยังไม่ได้อ่านมีแต่จดหมายที่ยังไม่ได้อ่านหรอวะอันเนี้ยนี่ก็เป็นก่อนจดหมายกันมันเขียนว่าปอปิลัสลองดูข้างในไหมก็ดีมันว่างเปล่า What แสดงว่าที่ของซานซินเนี่ยโอ้โหได้มาเนี่ยยังไม่ได้อ่านใช่ไหมเนี่ยที่บ้านใครเนี่ยมันล็อกก็จะโอ้โหโอ้ทางนี้นี่เองก็ต้องเดินใหม่สินะก็ได้เหนื่อยฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยสลามเหรอมาเล่นมนุษย์กับมนุษย์กันวัดเกอคืออะไรเนี่ยคนหนุ่มอีกแล้วเหรอเราคงแก่เกินไปสำหรับโลกนี้สินะอะไรประมาณนั้นปะนั่นเป็นเสียงเคาะประตูที่ไพเราะนั่นมันอะไรกันอะหาฉันไม่ตอบกลับแล้วก็เขาจะเคาะประตูอีกไหมนะอะไรเนี่ยเคาะอีกนิดเขาช่างมันเถอะเขามอบรางวัลให้กับฉันด้วยละมันเป็นโรคจิตวะนี่เฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยฮึบอ้าวเฮ้ยพี่จะโยนน้ำแข็งไปทำไมครับส่งต่อเหรอที่ไหนไม่รู้ละผมไปละรู้สึกจะไม่มีอะไรตรงนี้ก็ต้องเดินใหม่สินะขอดื่มน้ำแป๊บนะฮะโคคาโคล่าดีดีเนี่ยมันล็อกจากด้านในน้ำแข็งน้ำแข็งไอ้น้ำแข็งจะเมื่อกี้นะถ้าเราเดินตามน้ำแข็งนี่ไปนะ What เฮ้ยเดี๋ยวหมอกลงอ่ะอุ้ยหมอกแล้วจะว่าใครอ่ะเฮ้ยปาปารัสนัวใช่ป่ะมนุษย์ฉันมีบางอย่างที่อยากจะบอกกับนายกันนะที่มันมาจากความรู้สึกจริงๆของฉันมันรู้สึกเหมือนกับอัลเตอร์พาสต้าเลเวอร์เหมือนเราได้ก
ค้นพบคนที่มีความรักต่อพาสต้าเหมือนกันอะไรมาดีป่ะแอปเปอร์เรชั่นและมีความหลงไหลในการแก้ปริศนาเหมือนกันมีรสนิยมที่ดีมียอดเยี่ยมมีทัศนคติที่สมบูรณ์ที่สง่างามและก็เท่มากด้วยมันทำให้รู้สึกเหมือนกับมันทำให้ความรู้สึกมันแบบเธอเองก็รู้สึกใช่ไหมWhat would be like to feel that away มันยากที่จะจินตนาการมันยากที่จะจินตนาการแต่มันมีบางสิ่งที่เหมือนกันอะไรแบบนั้นก่อนหน้านั้นฉันเองฉันนั้นดูแบบวิเศษมากยิ่งใหญ่มากแล้วมันนี่ป่ะฉันไม่เคยหวังเลยว่าจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนกับฉันจะมีคนที่เหมือนกับฉันเหมือนกันฉันpity you คือ pity ที่แปลว่าอะไรวะฉันคาดมันเนอะประมาณแบบฉันตั้งเป้าหมายนายคือคู่แข่งฉันมนุษย์ผู้โดดเดี่ยวอะไรวะนะไม่ต้องกังวลไปหรอกนายจะไม่โดดเดี่ยวต่อไปฉันปรับรัสวิ่งใหญ่จะเป็นไม่นี่มันผิดแล้วฉันเป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้เพราะเธอเป็นมนุษย์ฉันจะต้องจับเธอfulfill myไลฟ์ฟังดีฉันจะเติมเต็มความฝันยาวนานของฉันความแข็งความแข็งแกร่งความมีชื่อเสียงความเป็นความน่าจดจำอะไรประมาณนี้ป่ะนั่นแหละพาราดัสคนใหม่สมาชิกใหม่แห่งรอยัลการ์ดราชองครักษ์What? วัดนี่ไฟเหรอเนี่ยเอ้าจีบเหรอไม่มีจีบด้วยอีสูตรแล้วกันผมไม่จีบแล้วกันนายอยากจะทำให้ฉันใจอ่อนแล้วไม่ต้องสู้กับเธอนั่นเหรอฉันไม่หลงกลหรอกพาพลัสIs born. What the? เดี๋ยวเขาคงตัวเองไปเลยนายปิดกันเขารู้สึกตัวเองไม่ได้หรอกกูไม่อยากสู้กับมึงหรือมึงตีอะไรมันเนี้ยไม่อย่าพูดเลยอย่าพูดอะไรอย่างนั้นกับฉันนี่ผมแทบจะปล่อยคีย์บอร์ดเล่นเลยนะกลิ่นเหมือนกระดูก What the ติดคือผมไม่อยากจะตีแกเข้าใจปะพอเป็นกระสิบปันเนี่ยแม่งเสียงหัวร้องแบบกวนตีนพูดจัดใจจริงเลยกวนตีนฮะเธอไม่อยากจะสู้งั้นเหรอแล้วงั้นดูว่าเธอจะรับการโจมตีสีฟ้าใช้ได้ไหมเรารู้แล้วว่าเราทำไงเราควรจะทำไงเราต้องไม่หลบไม่เราต้องไม่ขยับเฮ้ยเดี๋ยว
ตอนนี้เธอเป็นสีฟ้าแล้วและนี่คือการโจมตีของฉัน What เฮ้ยเฮ้ยฮึบโอเคฮึบโอ้ยโย่โอ้ยโย่โอ้มันทำให้เราเป็นสีฟ้าแล้วเราติดดินนะฮะโอเคเป็นการโจมตีที่แบบโกงเนาะฮึบฮึบฮึบโอ้โหโดดสูงกว่าเก่าอีกไม่เอาไม่รู้แล้วฉันใช้การโจมตีพิเศษโอ้ยของฉันเอาชินามอนบันไปก่อนพอจำได้ว่าพัดก่อนเผลอกินโซพีทไปแล้วมันเลือดเต็มเลยคิวแรงมากโอ้ยเผลอฮึบฮึบฮึบโอ้โหฮึบโอเคโอ้โดนจนได้แค่จะสู้กับไอ้หมอนี่ผมมึงเสียเลือดไปตั้งขนาดเนี้ยแล้วถ้าแบบตัวอื่นมาจะเป็นยังไงวะเนี่ยอ้าโดนด้วยฮึฮึโอเครอดกินเลยเพิ่มเลือดเลยครับเฮ้ยตัวโดนมึงสแปร์โว้ยไม่เอาไม่สู้พยายามมาเสียเลือดมากครับตัวทำเสียงเลยเฮ้ยฟิลมาเต็มเว้ยเดี๋ยวคันจมูกคันโดนมีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่เอานะโอ้ยเหลือสี่แล้วชิ้นน้ำมันคิวเรื่อยๆเลยผมเป็นอะไรเนี้ยฮึดหนีก็ไม่ได้สมาธิแบบฮึบโอเคเฮ้ยมาเร็วจังวะโอ้โหมึงแกก็เฮ้ยอย่าบอกว่าเราต้องจีบมันอ่ะมึงคนตีนมากเราพีชเลยเอ้าหนทางสุดท้ายแล้วในการที่จะไม่สู้แกโดนด้วยเว้ยตีทีละสี่เลยหรอแรงจุงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโดนโอ้โหโดนอีกแล้วเนี่ยโอกาสสุดท้ายก่อนที่จะเจอกับสเปเชียลกันเอ้ายอมตายก็ได้อ่ะยอมตายเริ่มใหม่ฮะโอ้ยดื้อด้านบ้าอะไรเนี่ยนี่มันการโจมตีพิเศษของฉันนะเฮ้ยไอ้เจ้าหมาโง่ฟังฉันไหมเนี่ยหยุดแทะกระโดดฉันได้แล้วนี่แกทำอะไรเนี่ยกลับมาดีโว้ยที่มันการโจมตีพิเศษของฉันนะให้การโจมตีปกติเท่งฉันก็ได้นะไม่ไหวแล้วเลือดจะตายแล้วเพื่อแล้วหนึ่งแล้วเธออ่อนแอมากแล้วก็แล้วฉันเนี่ยฉันก็ต้องจับเธอให้แล้วฉันก็ต้องจับเธอให้ได้ทีนี้ฉันจะต้องจับเธอเข้าห้องขังได้แน่นอนหรือหาก
หรือถ้าเป็นแซนเขาจะพูดว่าการเรสของพวกเราการเรสคืออะไรวะเธอก็จะอยู่ในบ้านสุนัขนั่นแหละ What อ้าวโดนจับเลยอ้าวเป็นนุชขอโทษที่ต้องเอาเธอมาขังในห้องนี้นะจนกว่าอันดาจะมาเอาตัวให้สบายกับบ้านใหม่ของนายแล้วกันนะนี่อาหารหมาใช่ไหมเนี่ยอาหารแห้งเหรอแล้วนี่คือมันเล็กไปที่จะนอนใช่ไหมอ้าวออกได้นี่หว่าปะโถอ้าโดนด้วยโดนอีกแล้วนะฮะเราโดนจับอีกแล้วเหลือถึงจนได้ว้ายเก็บจริงๆเลยให้ตายสิเดี๋ยวสักครู่โอเคผมจะเปลี่ยนลองมาใช้จอยเล่นดูนะฮะมันจะช่วยอะไรได้เปล่าแต่เราไม่มีของฮิลแล้วนะไม่มีของเพิ่มเลือดแล้วจะหาเอาก็ไม่ได้จะฟาร์มเลยไหมจะหาที่ฟาร์มเลยไหมโหผมควรหาที่ฟาร์มนะรู้แล้วไม่เอ้าไอ้บ้าเลือกที่ไปสู้ก็ได้ไอ้บ้าเลือกที่ไปสู้ก็ได้ผมก็เผลอกดสู้มันไปฉันไม่สามารถหยุดได้แม้กระทั่งคนที่อ่อนแออย่างเธอทันใดจะต้องผิดหวังในตัวฉันแน่ๆใช่ผมก็ผิดหวังในตัวเองอันที่ผมไม่รู้เลยว่าผมสามารถกดที่จะไม่สู้กับมันได้นึกว่ามาคับไฟไงแม่ฉันไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มราชสังหารักได้แล้วและเพื่อนของฉันจะต้องประนามฉันแน่ๆแล้วมาดิป่ะคุณควรจะพูดอย่างไรว่าไงล่ะที่เจ้าขี้แพ้ Let me play เอาเป็นเพื่อนกันดีกว่าฮะจริงดินายอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันนี่เหรอว้าวไม่ตายสิฉันตกลงฉันแค่ฉันสามารถไม่ได้ว้าวฉันมีเพื่อนแล้วและใครจะไปรู้แล้วว่าไม่รู้สิแปลว่าอะไรดีวะไหนชมฉันไปเยอะเลยขี้เกียจแปลไม่ใช่เลยนั่งปันนามตัวเองก็เอ้ยทำไมไม่สู้ทำไมมึงสู้ก่อนวะทำไมมึงสู้ก่อนวะแบบนั่งหัวร้อนนั่งงานไม่สู้มันก็ได้มันเป็นเวทมนต์ที่ไว้กักขังพวกเราให้อยู่ใต้ดินเนี่ยเหรออ๋อที่พูดหมายถึงไอ้บาเรียที่อยู่ทั้งหมดใช่ไหม
ไม่ว่าก็ตามไม่ว่าสิ่งใดที่จะเข้าออกไปจากที่นั่นก็จะไม่สามารถกลับมาได้เลยใช่ปะออกไปแล้วกลับมาไม่ได้แล้วหรือไม่สามารถออกไปได้จะเดินเข้าไปก็ไม่สามารถออกไปได้เลยก็ติดอยู่นั้นอะต้องเป็นผู้ที่มีพลังวิญญาณแบบแข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะออกไปได้ใช่ปะเช่นเธอนั่นเป็นสาเหตุด้วยทำไมต้องพระราชาแล้วต้องการวิญญาณของมนุษย์ต้องการที่จะรวบรวมวิญญาณมนุษย์ใช่ไหมเขาต้องการที่จะเปิดบาเรียนั้นด้วยพลังและพวกเราอ่ะมนุษย์จะได้กลับไปอยู่บนผืนพิภพอีกครั้งโอ้ฉันลืมเรื่องที่จะบอกนายไปน่ะเกี่ยวกับTourist Exit เกี่ยวกับทางที่จะออกไปคุณเธอจะต้องมีแต่ pass อะไรคุณจะต้องเธอจะต้องผ่านปราสาทของราชาของเราอมนุษย์ทั้งปวงเขาคือเขาเป็นซีพูโชเวอร์เป็นอะไรเป็นคนที่ใจกว้างเลยวันนี้ป่ะคนที่ใจกว้างมากเลยอะไรเงี้ยใครๆก็รักเขาทั้งนั้นเลยใครเขารักเขาอ่ะแหละเมื่อกี้ก็พูดสักสี่เลียดเลยจริงๆก็แค่ตะแก่ใช่ปะตะแก่ใจกว้างเลยตะแก่ใจดีอะไรเงี้ยหาเธอพวกเขาก็พูดได้ว่าขอโทษครับคุณเรเมอร์พาผมกลับบ้านได้ไหมแต่เขายังบอกว่าต้องการสะสมวิญญาณมนุษย์เลยนะเมื่อกี้เนี่ยเขาจะนำทางเธอไปยังบาเรียลของเขายังก็ตามอย่าลืมที่จะพูดกับเขางั้นด้วยล่ะอย่าลืมพูดว่าฉันแล้ว I'll be at home ฉันได้กลับบ้านเพราะเพื่อนสุดเท่ของเขาใช่ไหมอะไรประมาณนี้ไว้เราไปเที่ยวกันอีกล่ะไว้เราไปเที่ยวกันนะพี่แกบโตบินไปนู่นแล้วพี่แกบบินไปนู่นแล้วให้ตายสิโอเคจอยผมก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะเอ้ยนี่อะไรเนี่ยเศษซากอะไรแล้วว่าผมใช้จอยแล้วนะตอนนี้ว้าวโย่นายก็แอบเข้ามาที่นี่อย่างนั้นเหรอเยี่ยมเลยเขาเท่เธอเท่มากเลยใช่ไหมล่ะถ้าอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างจังถ้าอยากจะเป็นเหมือนเธอหล่อนคนนั้นบ้างจังว่าฉันโตขึ้นนะเฮ้ย hey, อย่าไปบอกครอบครัวฉันล่ะว่าฉันอยู่ที่นี่ What the นี่คือดอกไม้เสียงกระซิบไม่ดอกไม้เสียงสะท้อน Echo Flower เนี่ยดอกไม้เสียงสะท้อนมันจะสะท้อนสิมันจะสะท้อนเสียงเสียงสุดท้ายที่พูดออกไปใช่ปะมันจะสะท้อนไปเรื่อยโอเคเอ้ยนะแต่ว่าไอเสียงเพลงนี้ผมใช้ในLeague of Legendsด้วยนะใช่ปะเคยใช้อยู่ประมาณแมตช์นึงอะตอนไหนไม่รู้จำไม่ได้แมตช์ที่32มั้งแล้วนี่ซานสลิอะไรเหรอไม่เคยเห็นคนที่รับงาน2งานเรื่องไทยแทนจะไปที่กูสบี้จะไปด้วยกันไหมโอเคตอนนี้ผมยุ่งกันนะโอเคขอให้สนุกละก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเนื่องจากว่าลาว่ากับการตีกับพัฟพารัสเลยจริงๆมันเลือกตีก็ได้ใช่ไหมโอเคก็ขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้โอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับเย่โง่จริงเหรอ
่